สวัสดีชาวอัครชาแนลนะครับคลิปนี้เนี่ยอัครมีประเด็นเกี่ยวกับวายร้ายจากหนังเรื่อง Guardian of the Galaxy Volume 3มาพูดถึงกันครับต้องบอกก่อนว่าเนื้อหาที่จะพูดต่อจากนี้นะครับจะมีการพูดถึงเนื้อหาบางส่วนของเรื่องราวใน Guardian of the Galaxy Volume 3เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ไปชมหนังเรื่องนี้กรุณาปิดคลิปนี้ไปได้เลยนะครับหลังจากที่การเย็นภาคที่3เข้าฉายในวันที่3พฤษภาคมวันแรกในบ้านเราตอนนี้ระยะเวลาก็ล่วงเลยมากว่าหลายอาทิตย์ด้วยกันแล้วนะครับรวมถึงรายได้ณปัจจุบันหนังเรื่องนี้ก็เรียกได้ว่ามีอนาคตที่สดใสเพราะว่ารายได้ดูเหมือนจะถล่มทลายเลยทีเดียวนะครับและประเด็นที่สำคัญที่หลายคนพูดถึงเกี่ยวกับตัวละครอย่างไฮเอเวอร์ชันนารีวายร้ายของเรื่องราวนี้เชื่อได้ว่ามันคือหนึ่งในคำถามใหญ่ว่าไฮเอเวอร์ชันนารีโดนขิดไปแล้วหรือยังจากเรื่องราวทั้งหมดนะครับต้องบอกว่าฉากหนึ่งที่ไฮเอเวอร์ชันนารีโดนเหล่าการ์เดียนรุมในช่วงท้ายและกามอร่าก็ได้ถอดหนังหน้าของเขาออกมาเนี่ยซึ่งหลังจากนั้นฐานปฏิบัติการของเขาก็ระเบิดขึ้นในระหว่างที่เหล่าการ์เดียนกำลังอพยพคนและสัตว์ที่อยู่ที่ฐานปฏิบัติการของเขานะครับซึ่งหลังจากที่ฐานปฏิบัติการระเบิดทั้งหมดเนี่ยหลายคนก็เดา ว่าตัวละครไฮเอเวอร์ชันนารีจะต้องตายไปพร้อมกับการระเบิดของฐานปฏิบัติการของเขาแต่จากการให้สัมภาษณ์ของทางนักแสดงเองกับสื่อจากเว็บไซต์ comicbook.com รวมถึงผู้ที่ออกแบบวิชวลกราฟิกของ High Evolutionary เนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยเรื่องราวที่หักมุมสำหรับหลายๆคนที่ดูแล้วคิดว่า High Evolutionary จะต้องตายไปอย่างแน่นอนนะครับซึ่งผู้ที่ออกแบบวิชวลกราฟิกได้ออกมายืนยันว่าเรื่องราวหักมุมของตัวละคร High Evolutionary นั้นมีจุดหนึ่งที่หลายคนไม่สังเกตเห็นซึ่งถ้าสังเกตดีๆในฉากที่มีการอพยพสัตว์จากฐานปฏิบัติการของ High Evolutionary ไปที่ดาวโนเวร์นั้นถ้าสังเกตดีๆเนี่ยเราจะเห็นดรากกำลังแบกใครบางคนอยู่ครับแน่นอนว่าคนที่ดรากแบกมานั้นก็คือ High Evolutionary นั่นเองซึ่งมันก็ไปประจวบกับการให้สัมภาษณ์ของชูบูดี้อีบูจินักแสดงผู้รับบทเป็น High Evolutionary นะครับที่เขาก็ได้ไปสัมภาษณ์กับเว็บไซต์ comicbook.com โดยเขาเปิดเผยว่าในตอนจบของเรื่องราวนี้เนี่ยคนดูอาจจะไม่ได้เห็นร่างของเขามาอยู่ที่ดาวโนแวร์ครับซึ่งเขาหมายความว่าอาจจะได้เห็นเวอร์ชั่นของหนังเวอร์ชั่นใหม่ที่เขาโดนดรากแบกนี้มาอยู่ในเวอร์ชั่นเพิ่มเติมของหนังเรื่องนี้ในอนาคตนะครับเราจะคิดว่าหลังจากที่เหล่าการ์เดียนได้ไปตะลุมบอลกับไฮเอเวอร์ชันนารีแล้วเนี่ยก็จะปล่อยร่างของเขาทิ้งไว้ตรงนั้นแต่จากการที่เราสังเกตฉากนี้หลายรอบนะครับก็ทำให้เราได้ดูว่าดรากเนี่ยเหมือนจะแบกร่างของไฮเอเวอร์ชันนารีมาจริงๆซึ่งถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้สังเกตเห็นฉากที่ดรากแบกร่างเข้ามานี้นะครับเราก็เดาได้ว่าในอนาคตตัวละครไฮเอเวอร์ชันนารีอาจจะมาปรากฏตัวอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าเป็นที่ทราบดีเมื่อเรายังไม่ได้เห็นศพตัวละครใดตายจริงๆเนี่ยตัวละครพวกนั้นอาจจะกลับมาได้อีกครั้งหนึ่งขนาดโลกิเองเนี่ยโดนทานอสบีบคอตายคามือไปแล้วก็ยังสามารถทำให้โลกิกลับมาได้อีกครั้งในอีกเวอร์ชันหนึ่งนั่นเองนะครับดังนั้นถึงแม้ว่า High Evolutionary จะดูเหมือนว่าจะเป็นวายร้ายที่โหดเหี้ยมที่สุดในหนังเรื่องนี้แต่เชื่อว่าในอนาคตเนี่ยทาง Marvel Studio เองเนี่ยอาจจะต้องนำตัวละครนี้กลับมาใช้ใหม่ในทิศทางที่น่าสนใจกว่าเดิมอาจจะเป็นทีมรวมวายร้ายในอนาคตหรือไม่คิดดูแล้วเป็นอะไรที่น่าสนใจมากเลยทีเดียวนะครับแล้วก็ไม่แปลกเลยที่บทจะเล่าแบบปลายเปิดของตัวละครแต่ละตัวที่ไม่ฟันธงว่าจะต้องจากไปหรืออาจจะกลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นตัวละครหลักเนี่ยนักแสดงบางคนบอกว่าอำลาบทบาทไปแล้วแต่ตามเส้นเรื่องราวชีวิตของเขาก็ยังดำเนินต่อไปไม่ว่าจะเป็นดรากหรือกาโมร่านะครับอยู่ที่ว่าในอนาคตนักแสดงและการเขียนบทจะนำพาตัวละครเหล่านี้กลับมาให้เราได้รู้สึกคิดถึงอีกครั้งหรือไม่นั่นเองครับก่อนจบคลิปนี้ไปอัครก็มีโปรโมชั่นจากสปอนเซอร์มาแนะนำใครที่ชอบดูหนังแล้วก็ซีรีส์จากทาง Netflix และอยากดูแบบพรีเมียมอัครแนะนำ Netflix Premium ครับจากทีมงานของ NF Theater ซึ่งก็สามารถสมัครได้ในราคาเพียง129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังแล้วก็ซีรีส์ให้รับชมมากกว่า 10,000 เรื่องคอหนังอย่างเราไม่ควรพลาดครับโดยเฉพาะซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและก็ทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูก็ไม่หายมีแอดมินดูแลเราตลอดอายุการใช้งานแล้วก็สามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัดมาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหารกับเพื่อนอีกแล้วพิเศษเลยตอนนี้สำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องอัครชาแนลนะครับลุ้นรับเงิน 10,000 บาททุกสิ้นเดือนหากใครสนใจสามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างหรือสแกน QR code ที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยครับอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับทาง NF Theater นะครับ
ใครมีอะไรเพิ่มเติมจากเรื่องราวทั้งหมดนี้สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยนะครับถ้าครับพูดอะไรผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมาณที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ